ส่วนในงานก็ถ้าเข้าตัวเปิดให้ได้เห็นตัวก็อยู่ด้านนอกได้ด้านนอกก็ฟังไฟฟังเสียงของทายกไฟฟังเสียงของทายกก็จะได้กล่าวนำเป็นต้นเสียงต้นทางเป็นต้นเสียงไม้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคีได้กล่าวคำถวายเมื่อกล่าวคำถวายเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะยกมือสาธุสาธุในฐานะที่สาธุแล้วก็ถือว่าญาติโยมก็ได้ฟังแม่เจ้าพระพิฆาตพระสงฆ์ก็ได้ที่ได้เราร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินในความรุ่งเรืองที่ขอได้